และคงจะไม่มีใครมาช่วยพวกเราน่าเสียเลยแต่ถ้าเกิดยอมแพ้ตอนนี้แล้วมันยังไงกันเล่าฉันเลยตบหน้าตัวเองก็2ทีสองแก้มข้างๆเลยแล้วหน้าของฉันก็ค่อยๆอุ่นขึ้นโอ้ฉันเริ่มจะรู้สึกว่าความมุ่งมั่นของฉันกลับขึ้นมาเอ้ยชุยจีเราไปหาดูดีกว่าว่าเราจะหาทางออกได้ไหมไปต่อเลยฉันเลยตบหัวเข้าซะอีกทีเพื่อนไม่เข้าสนใจโอ้ยหูเรียกดีๆก็ได้ไม่ต้องตบชุยจีนี่ฉันน่ะไม่ค่อยที่จะถนัดเรื่องการที่จะให้กำลังใจใครก็ตามหรอกนะแต่ว่าเราไม่สามารถที่ยอมแพ้เพียงแค่มันเป็นกำแพงแค่นี้เรามาที่นี่จากที่ไหนสักแห่งเราก็ต้องมีทางออกแน่นอน yeah, that's right. ใช่เราอาจจะไม่สามารถหนีไปได้ตอนนี้แต่ว่าไม่นานนักเราต้องทำได้ yeah. ทุกคนจะร่วมมือกันและพวกเราจะออกจากที่นี่ได้แน่นอนใช่แล้วถูกต้องมันเร็วเกินไปเราจะยอมแพ้มันเร็วเกินไปโอเคผมนะชูจีบอกแล้วทำไมต้องตบด้วยวะบอกกันดีๆก็ได้ร้องไห้เนี่ยโอ้ยเป็นไรไปแล้วร้องไห้แล้วโอ้โหโว้ยเจ็บมากเลยโหน่ารักมากชูจีอ้าวจะว่าไปเองใจเสียมันยังไงตอนจริงผมยังคิดไม่ค่อยถูกนะเป็นตัวที่ผมไม่รู้จะให้ยังไงจะให้เสียคาซุยจีแต่เสียคาซุยจีมันก็คล้ายโมโนคุมะอยู่แล้วเอาเสียงคนหล่อแบบเออะไปก็แล้วกันเฮ้ยไอ้พวกนั้นมันสร้างกำแพงแบบนี้ได้ยังไงกันวะฉันก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่เหมือนกันนะจริงๆเลย hey. ฉันก็มาลองคิดดูนะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดเราไม่สามารถที่จะหนีออกไปได้แล้วก็เฮ้ยแล้วมึงบ่นอะไรเหรอเลิกบ่นได้แล้วหรือทำนู่นบ่นนี่บ่นนั่นเดี๋ยวมันจะกลายเป็นนิสัยติดตัวรู้เปล่าแล้วก็นอกจากนี้นะไอ้กรงเนี่ยมันไม่มีค่าอะไรเลยกับโลกแห่งจักรวาลเอ๊ะจักรวาลเหรออะไรทำไมอยู่จักรวาลโอ้ฉันยังไม่ได้แนะนำตัวเองเลยใช่ไหมโอ้โทษทีฉันไคโตะโมโมตะดวงดาวที่เจริญจรัสบนฟากฟ้าแม้แต่เด็กที่ได้ยินชื่อยังร้องไห้อัลติเมตนักบินนาวากาศฮู้เป็นไงเล่าฉันคือนักบินอวกาศโคตรเท่เลยใช่ไหมฉันก็ไม่เคยไปอวกาศมาก่อนก็เลยไม่เคยรู้เรื่องเท่าไหร่แน่นอนอยู่แล้วไม่มีใครใครก็ไม่ได้ไปที่อวกาศกันได้ง่ายหรอกนะฉันอาจจะเป็นนักบินโอกาสแต่จริงแล้วก็ยังฝึกอยู่อ๋อโอเคงั้นนายก็ยังเป็นคนฝึกงานว่างั้นสิแต่ว่าฉันเป็นวัยรุ่นคนแรกเลยนะที่สามารถสอบผ่านได้ใช่หมายถึงปกติแล้วมันจะเป็นจะต้องเรียนจบมหาลัยก่อนที่จะสอบได้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะอ้าวแล้วนายไปสอบได้ไงวะฉันมีเพื่อนที่เก่งพวกปลอมแปลงอะไรพวกเนี้ยก็เลยให้มันปลอมอะไรชนิดหน่อยนั่นมันผิดกฎหมายด้วย yeah. ใช่ยังก็ถูกจับได้ด้วยแหละโหแล้วก็ไปอยู่ในเรื่องที่มันลึกๆมากเลยเฮ้อแต่ว่าผู้คนที่อยู่ระดับสูงก็ตัดสินใจชอบฉันขึ้นมาก็เลยแบบว่าให้ฉันเข้าไปอะไรเงี้ยและฉันก็สอบได้ที่ต้นๆด้วยบอกเลยฉลาดเหมือนกันทำเล่นไปนี่มันบ้าบิดมากเลยรู้ไหมบางครั้งคนเราก็ต้องบ้าบิดกันบ้างเพื่อทำให้ความฝันเป็นจริงJust do it ไม่มีทางที่จะรอจนกว่าฉันจะจบมหาลัยได้หรอกนะฉันอยากจะไปอวกาศให้เร็วที่สุดที่ทำได้นายนี่มีพลังงานเยอะเสียเหลือเกินนะใช่ทุกคนบอกฉันว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่ฉันไม่เคยยอมแพ้เนวากิไม่ว่าจะเป็นตอนไหนก็ตามนั่นเพราะลิมิตหรือจำกัดเรามันไม่มีอยู่จริงหรอกเว้ยจนกว่าเราจะตั้งระดับของเราขึ้นมาเองนะไม่มีลิมิตชีวิตเกิน100 M150 ไม่ได้โฆษณาไม่มีกำแพงอะไรที่เราไม่สามารถข้ามไปได้เช่นเดียวกับกำแพงที่อยู่ข้างหน้านี่เช่นกันงั้นนายมีความคิดอะไรหรือเปล่าแล้วพูดมาอย่างรอตั้งนานมันไม่ใช่ปัญหาหรอกนะโอเค
ไม่นั่นแหละปัญหาเลยให้ตายสิไอคนเนี้ยพูดซะดีดีพูดซะล้อเหรอยังไม่มีหาอะไรก็บอกไคโตะคนรอ just do it ทำไปคนเดียวแล้วกันโอเคตอนนี้แต่ข้างนอกนี่กว่าเนี่ยจะไปห้องนี้เขาได้ปะโดมิทอรี่ยังกดอะไรไม่ได้ผมว่าในอนาคตต้องเข้าได้แหละนี่น่าจะเป็นห้องวิจัยหนึ่งในห้องวิจัยอัลติเมทแน่เลยโดมิทอรี่น่าสนใจข้างหน้ายังเดินไปได้อยู่เดินต่อไปไปที่กรงนกตรงนั้นอ้าวนั่นไงหวัดดีชายกล้ามล่ำแห่งพลากนี้เฮ้อโหไอคนนี้น่ากลัวมากเลยเขากล้ามใหญ่ตัวเบลเลอร์โทษนะเฮ้อโอ้ขอบคุณมากเลยขอบคุณอะไรอ่ะ Sorry. โอ้โทษทีที่ทำให้กลัวก่อนเตอร์น่ะอาจจะแลดูน่ากลัวอยู่บ้างผู้คนหลายๆคนก็เลยไม่ชอบที่จะมาคุยกับก่อนเตอร์จนเจอหน้ากันครั้งแรกแต่ว่าด้วยความเป็นสุภาพบุรุษนะก่อนเตอร์ก็บอกขอบคุณเลยขอบคุณนะที่มาคุยกับก่อนเตอร์ก็ขอบคุณที่มีมารยาทขนาดนี้นะไม่เหมือนยายมิอุ เขาดูน่ากลัวแต่ว่าเขาก็ดูไม่ได้น่ากลัวเลยอ่ะงงไหมโอ้ใช่กอนตะยังไม่ได้นำตัวเลยใช่ไหมถึงแม้ว่ากอนตะจะพูดชื่อว่ากอนตะก็ตามแต่กอนตะก็ยังต้องแนะนำตัวใช่ไหมกอนตะชื่อว่ากอนตะโกคูฮาระความสามารถของกอนตะก็คืออาร์ติเมทนักวิจัยแมงแมงกีนูชอบกินไหมกอนตะอยากจะเป็นสุภาพบุรุษกลายเป็นสุภาพบุรุษก็คือความใฝ่ฝันและเป้าหมายชีวิตของกอนตะกอนตะเข้าใจอ๋องั้นนายก็กันตาเหรอเหรอชื่อน่ารักเนาะโอ้จริงเหรอขอบคุณมากเลยอ๋อเฮ้ยนั้นนายก็โหดูสุภาพแล้วก็ดูดีด้วยอ่ะโหฉันนี่แย่จังเลยนะที่ทำกลัวเป็นตอนแรกอ่ะเออกันตาเนี่ยตอนน่ากลัวงั้นเหรอฮะอ๋อโทษทีไม่ได้พูดอย่างนั้นโอ้ไม่มันก็โอเคกันตาก็ชินซะแล้วกันตาถูกเรียกว่าเป็นอย่างนั้นมาตั้งแต่ตอนกันตาเป็นเด็กๆแล้วตั้งแต่เด็กๆกันเหรอถ้าทางอดีตจะเศร้ามากก่อนเด็กๆก่อนต่อนะก็ใหญ่กว่าเด็กทั่วไปเด็กทั่วไปก็เลยกลัวก่อนต่อเช่นเกินดังนั้นเด็กก่อนต่อตอนเด็กก็เลยต้องเล่นอยู่คนเดียวและนั่นก็ทำให้ก่อนต่อเริ่มที่จะชอบมาเล่นและแล้วตอนที่ก่อนต่อเริ่มที่จะมุ่งมั่นและตั้งใจมันก็เลยง่ายที่จะไขว้เขวไม่ได้สนใจอะไรอย่างอื่นเลยแล้ววันนึงกอนตะก็ไปที่ป่าเพื่อหาแมลงและสุดท้ายก็ดันหลงทางซะอย่างนั้นมันก็ฟังดูแย่นะแล้วนายสามารถหาทางกลับบ้านได้ไหมล่ะเออใช่นะก็มีคนมาช่วยหลังจากผ่านไปตั้ง10ปีแน่10ปีมึงไม่ตายก่อนเลยแต่กอนตะก็ยังโอเคนะมีครอบครัวคนใหม่มาดูแลกอนตะและครอบครัวเก่าล่ะกอนตะก็ไม่รู้ทิ้งกูแล้วมึงโอเคก็ดีใจนะที่นายได้เจอคนที่นิสัยดีๆนะเขาไม่กลัวเองด้วยมีด้วยเหรอครอบครัวแบบนั้นไม่ใช่ผู้คนเป็นหมาป่าอ๋อใช่ไม่ใช่คนโทษทีหมาป่ากูว่าแล้วแต่พวกเขานี่ใจดีมากเลยรู้เว้ยก็เพราะว่าเป็นครอบครัวแห่งป่าไม้กอนตะก็เลยสามารถที่จะเรียนรู้ถึงวิธีการพูดภาษาแมลงและก็สัตว์จริงดิแมลงด้วยเหรอสัตว์ยังพอว่าแต่แมลงนี่เลยแล้วก็เป็นการขอบคุณนะกอนตาก็เลยอยากจะแสดงให้กับครอบครัวที่ป่าได้เห็นถึงความเป็นสุภาพบุรุษของกอนตายังไงเล่าแล้วไอ้การเป็นสุภาพบุรุษมันจะทำให้พวกนั้นรู้สึกขอบคุณได้ยังไงกันวะแต่สถานที่นี้มันแปลกมากเลยนะมีพืชผักมากมายแต่ไม่มีแมงให้กอนตาได้ดูเลยกอนตาอยากแทะรถด่วนมากมายไอ้เดี๋ยวก่อนนะฉันคิดว่ามันก็เป็นอะไรที่เข้าใจได้ที่ไม่มีสัตว์แต่ว่าไม่มีแม้แต่แมลงเลยงั้นเหรอมันแปลกมากเลยนะถ้าเกิดไม่มีแม้แต่แมลงสักตัวเนี่ยฮะโอ้นายก็ชอบแมงเหมือนกันงั้นสิฮะโอ้นายชอบแมลงอะไรเหรอแล้วนายชอบมันเพราะอะไรเดี๋ยวไม่ใช่ฉันไม่ได้พูดว่าฉันชอบแมลงหรืออะไรแบบนั้นงั้นนายกรีดมาเลยงั้นอะไร what the fuck นายกรีดมาเลยงั้น
ยนายไม่ได้กินแมลงใช่ไหมใช่ไหมนายรักมันมากใช่ไหมชูจีฮะรักมากใช่ไหมรักแทบตายใช่ไหมเออใช่แน่นอนเออฉันรักแมลงมากเลยจริงๆนะอู้มันสาบานเลยไม่ได้โม้อ๋อโอเคงั้นก็ดีแล้วนะคนที่ดีๆเป็นคนที่ชอบแมลงเย้คนไม่ดีมันไม่ชอบแมลงก่อนตัดต้องปล่อยให้ลูกเลยโคตรน่ากลัวเลยบอกตรงใช่ฉันคิดว่านายเกือบตายแล้วเนี่ยเกือบซวยนะนี่ไม่ช่วยที่โดนต่อยแล้วเนี่ยเอาจริงนะฉันก็ไม่ค่อยชอบแมลงเท่าไหร่แต่ว่าซ่อนไว้ก่อนดีกว่าเนาะเฮ้อก่อนต่างไม่น่ากลัวเลยเป็นสุภาพบุรุษมากแต่ใครเก็บแมลงกูต่อยดิ้นผู้ชายผู้หญิงก็เทยกูต่อยหมดโอเคงั้นกูไปแล้วค่ะอยู่ทำไมล่ะคะวิ่งดิคะไปเหนื่อยเกินไปเที่ยวค่ะประเดี๋ยวก็ได้มาอยู่ที่นี่ค่ะนะชลานออฟจัดเมนต์เหรออืมอ้าวหวัดดีมีสาวน่ารักหลงอยู่ที่นี่ด้วยยาฮาเป็นไงบ้างชื่อของฉันคือแองจี้โยนากาฉันคืออัลติเมทนักศิลปะมันก็บอกอะไรไม่ถามเลยลาเลยจริงเหรอแองจี้เออเธอนี่เป็นคนที่ลาเลยดีเนาะเธอค่อนข้างจะแฮปปี้เกินไปหรือเปล่านะในสถานการณ์แบบนี้นี่ฮ่าไม่มีเหตุผลอะไรที่จะแบกรับความเลวร้ายไปกับพวกเธอพวกเธอจะต้องใช้ชีวิตประจำวันอย่างใสส่องสว่างและก็สดชื่นและก็สนุกก็เพราะว่าอาทัวได้กล่าวเอาไว้อาทัวงั้นเหรอพระเจ้าของเกาะฉันเองอาทัวเขาพูดคุยกับฉันเสมอมาเขาพูดกับฉันด้วยเสียงที่ส่องประกายเจิดจรัสอ๋อโอเคงั้นเธอก็เป็นพวกค่อนข้างคลั่งศาสนาน่าดูเนี่ยงั้นแล้วเธอเป็นพวกที่ชอบวาดหรือว่าชอบแกะสลักเก่งด้านไหนเหรอฉันก็ดูทั้งสองอย่างนะฉันก็วาดรูปแล้วก็แกะสลักรูปปั้นแต่อาทัวน่ะเป็นคนที่ทามันฉันก็แค่มอบร่างกายแล้วก็ค่ารับใช้ให้เนี่ยฮ่าๆเป็นไงล่ะดีวายส่องประกายดีไหมโอเคน่าสนใจมากเลยนะถ้าเกิดเธอไม่ว่าอะไรแล้วก็แสดงศิลปะของเธอฉันเห็นสักครั้งได้ไหมเล่าแน่นอนอยู่แล้วและเพื่อเป็นการตอบแทนเธอจะต้องทำการบูชายัญด้วยนะบูชายัญอะไรเหรอก็ทุกๆวันจันทร์และวันพุธในตอนเช้าที่เกาะของฉันจะมีรถบรรทุกมาเพื่อจะเก็บรวบรวมของบูชายัญมันฟังดูแล้วคล้ายๆกับรถเก็บขยะในช็อปก่อนเนาะแต่อย่าได้กังวลไปตอนที่ฉันบอกว่าจะต้องบูชายัญเลือดก็แค่เลือดไม่เท่าไหร่เองสักหยด2หยดเองไม่ต้องกังวลเลยงั้นเหรอนิดเดียวเลือดนิดเดียวแค่ทั้งตัวอ้าวโทษทีนะแต่ว่าฉันเป็นเลือดโลหิตจางอยู่ก็เลยขอผ่านกันแล้วกันเนาะอ๋อโอเคงั้นแล้วนายล่ะว่าไงฉันเหรอเกี่ยวอะไรยืนดูอยู่เฉยๆใช่เลือดของผู้ชายก็ยอมรับให้บูชายัญได้เหมือนกันนะมาเร็วมาเร็วไม่เจ็บหรอกเร็วไม่เจ็บเจ็บนิดนึงนะเจ็บเหมือนพดกัดนิดเดียวเดี๋ยวก่อนเนี่ยยาวหนีเต้โอ้ยผู้หญิงคนนี้แปลกมากเลยไม่รู้คุณเธอจะหน้าอยู่ด้วยแล้วรู้สึกสดชื่นหรืออยู่ด้วยแล้วรู้สึกกลัวดีแววตาเธอยิ้มแต่เธอพูดอะไรที่น่ากลัวออกมาค่อนข้างจะน่ากลัวเช่นกันแองจี้อีกคนที่เราต้องจับตามองไว้ครับผมหนึ่งในไวฟูมาเทอเรียลเลยนะผมว่าชอบความสดชื่นสดใสของคุณเธอเขาอะผมว่าน่าจะน่าจีบอยู่คนนี้ถ้าได้รู้เรื่องราวศาสนาของเธอครบอาจจะได้เจออะไรดีก็ได้นี่แล้วแล้วแล้วบูชายาเลือดหน่อยแล้วน่ากลัวจริงโอเคยิงหมดแล้วใช่ไหมมียิงแค่นี้เหรออ้าเดี๋ยวยิงหมดเลยวะว่าเดี๋ยวฟักลืมดูช่างเถอะน่าจะหมดแล้วตอนนี้ผมเจอคนครบยังน่าจะครบแล้วนะน่าจะครบแล้วนะขาดใครปะเดี๋ยวผมลืมนี่แย่เลยอันนี้ทางปิดอยู่ห้ามไปมันมีห้องหนึ่งอยู่ตรงนู้นน่าจะเป็นห้องอุตสาหกรรมป่ะห้องช่างอะไรพวกนี้
ห้องของมิอุปะ น่าจะครบแล้วนะพยายามคิดอยู่ว่าผมอาจจะพลาดใครเปล่าก็ไม่น่าจะมีนะ16คนเทนโกฮิมิโกไคโตโอมะคีโบแองจี้มิอุเดียวไม่ต้องนั่งนับเลยนั่งนับกูก็ลืมความจำสั้นอยู่มานั่งนับน่าจะหมดแล้วจริงๆแหละผมว่าแต่ตรงนี้มันเข้าได้ไม่ใช่หรอเอานี่ให้กดได้ด้วยเอ้าเข้าได้ดิผมนึกว่าเข้าไม่ได้ตอนนั้นกดไม่ได้ตัวเบลอเองนี่อ๋อโดมิทอรี่ก็คือที่ห้องพักเราอยู่ตัวคิวเป็นห้องที่จะเข้าได้ทีหลังที่ได้มันเข้าได้เว้ยเองงั้งและตัวก็ลืมไปด้วยคนหนึ่งนี่ไงบัดโถน่าจะเหลือคนสุดท้ายแหละลืมอีกปะวะเออช่างเถอะตึกนี้มันเป็นตึกที่กลมมากเลยนะและค่อนข้างจะมีห้องเล็กๆอยู่ข้างในด้วยVery nice to see you again ยินดีได้เจออีกแบบหมีหมีไอ้วัดดีหมีอ้าวโทษทีที่มารบกวนนะฮึอะไรอีกล่ะคราวนี้ฮะแล้วหมายความยังไงรบกวนยุ่งไรปกติก็กวนอยู่ตลอดแล้วไม่ใช่เหรอก็เพราะว่านี่คือบ้านของเธอเองงั้งพวกเราก็ได้ทำการเสร็จเรียบร้อยติดตั้งฝักบัวเรียบร้อยแล้วทีนี้พวกเธอก็ไปเยี่ยวได้เลยติดตั้งฝักบัวเพื่อเยี่ยวเดี๋ยวฟักเออแล้วทำไมพวกเขาถึงไม่ใช้ห้องน้ำเราอ้าวโหอะไรวะเจ้าขั้น2เลยเหรอเดี๋ยวๆๆนะจะไปทำขั้น2ในฝักบัวเนี่ยนะขั้น2ก็คือปลดผมนะขั้น1คือเยี่ยวจะไปคลี่ในฝักบัวยิ่งหนักเข้าไปอีกเฮ้ยนี่มันหีใหญ่แหย่งมากเลยพวกผู้ชายอะไรวะเดี๋ยวแค่นี้โอ้โหนิดหน่อยก็เอาเนาะหากินเล็กๆน้อยๆก็เอาพวกนั้นหมายความยังไงคือบ้านของเราเนี่ยฮะจะหมายความว่านี่คือที่ที่เราจะต้องอาศัยอยู่มั้งก็มันมีประตู16ประตูพอดีใช่ไหมล่ะบางทีอาจจะเป็นห้องของแต่ละคนก็ได้ฉันก็ไม่มีแผนที่จะอยู่ที่นานนักหรอกนะไม่ได้ต้องการห้องเลยแต่หนีไม่ได้ก็ต้องอยู่ใช่ไหมล่ะนี่ไงห้องแต่ละคนชอบรูป8บิตมากแต่ละคนนี่น่ารักซะไม่มีแองจี้แย่แองจี้หัวขาวน่ารักดีว่ะรูป8บิตโอเคงั้นก็คุยกับสาวคนสุดท้ายไหมฉันพลาดที่จะเห็นถึงภารกิจของเขาหมายความยังไงภารกิจของใครเหรอถ้าเกิดพวกเขามีฐานกำไรวงเงินที่เยอะมากไอ้โรงงานอะไรใหญ่ๆพวกนี้ก็ไม่น่าจะจำเป็นเท่าไหร่แล้วก็นอกจากนั้นหลังจากที่ฉันได้รวบรวมมารู้สึกว่าพวกเขาจะสนใจที่จะคอยเลี้ยงพวกเรามากกว่าจะทำร้ายพวกเขาในสถานการณ์แบบนี้ฉันพลาดที่จะเห็นถึงเป้าหมายที่แท้จริงของพวกเขาหรือว่าตัวคนร้ายที่แท้จริงที่เป็นคนที่ลักพาตัวพวกเรามาคนร้ายกันเหรอฉันไม่เคยคิดถึงเรื่องนั้นเลยนะเนี่ยทำไมคนที่ลักพาตัวเรามาถึงได้ต้องทำขนาดนี้ด้วยนะนักเรียน16คนที่มีอัลติเมทมารวมตัวกันที่นี่แต่ว่าทำไมล่ะแล้วเหตุผลอะไรใช่ไหมโทษทีนะคะดิฉันยังไม่ได้แนะนำตัวเองเลยใช่ไหมดิฉันคือคิโรมิโทโจอัลติเมทสาวรับใช้ได้โปรดให้ดิฉันได้รู้ถ้าเกิดพวกคุณต้องการการรับใช้ของดิฉันอัลติเมทสาวเมทสุดยอดมากว้าวอัลติเมทเมดรู้สึกว่าเป็นความสามารถที่ดูเท่มากเลยว่างั้นไหมเฮ้อเดี๋ยวก่อนนะฉันเคยได้ยินเรื่องคิโรมิโทโจอัลติเมทที่มีความสามารถและก็มีพลังสูงมากทำงานในฐานะเป็นสาวรับใช้แบบลับๆฉันได้ยินมาว่างานของเธอค่อนข้างจะเพอร์เฟกต์ทุกอย่างเธอสามารถที่ทำตามคำขอได้ทุกอย่างที่เธอได้มาฮะที่เธอสุดยอดอย่างนั้นเลยเหรอโทษทีพวกคุณก็อาจจะเยอะเกินไปดิฉันไม่สามารถที่จะทำตามคำขอได้ทุกอย่างหรอกนะดิฉันเคยครั้งหนึ่งได้รับคำขอมาว่าให้จัดการกับประเทศฝั่งตรงข้ามแต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้ดิฉันก็เลยต้องปฏิเสธไป แต่ว่าถูกขอแบบนั้นได้นี่โหแปลว่าก็ต้องสุดยอดบ้างเลยนะที่มีคนมาขออย่างนั้นแปลว่าคุณเธอนี่มีโอกาสทำได้จัดการประเทศฝั่งตรงข้าม แล้วฉันก็เคยได้ยินมานะว่าเธอถูกจ้างมาให้กลายเป็นบอดี้การ์ดเพื่อรักษาผู้นำของหลายๆประเทศเลยน
ิฉันก็เคยถูกจ้างให้เป็นเมดเฉยๆไม่ได้เป็นบริการหรอกค่ะแต่ว่าเธอถูกจ้างมาให้โดยคนสำคัญแบบนั้นน่ะเธอนี่หูซุปเปอร์เมดเลยนะไม่ใช่ซุปเปอร์แมนซุปเปอร์เมดก็เอาเป็นว่าผ่านไปก็แล้วกันนะคะแล้วพวกคุณที่จะทำไงต่อไปกันล่ะคะเนี่ยมันก็เป็นคำถามที่ยากนะแล้วพวกเราควรทำไงดีอ่ะถ้าเป็นเธอล่ะจะทำยังไงคิโรมิดิฉันไม่มีความเห็นหรือว่ามีความต้องการที่จะเป็นฝ่ายพูดค่ะในฐานะที่เป็นสาวรับใช้ความต้องการของดิฉันก็คือการเติมเต็มความต้องการของคนอื่นค่ะดังนั้นได้โปรดถ้าคุณต้องการอะไรด้วยตัวเองแล้วก็สามารถเป็นความต้องการของดิฉันได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์แบบไหนไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นดิฉันมีอยู่เพื่อที่จะรับใช้ทุกคนโอ้โหแม้ในสถานการณ์แบบนี้เธอก็ยังเป็นห่วงคนอื่นเธอเป็นอัลติเมทสาวรับใช้จริงด้วยสุดยอดสาวรับใช้ในตำนานผมนะเก่งทั้งฉลาดแล้วก็มีสติปัญญาและมีพละกำลังสูงเท่าที่เธอบอกอ้าวครบแล้วใช่ไหมถึงมีบิ๊งบองมาเฮ้ยเสียงกระดิ่งนี่มันอะไรยะใครเด้ดูหน้าจออ้าวพวกหมีอยู่ในจอฮายขอบคุณที่รอคอยเราอยู่ไม่ใครรอหรอกโมโนแดงก็ยังไม่พูดเฮ้ยทำให้พวกนายต้องรอใช่ไหม right. ทุกคนตอนนี้ก็ขอให้มาที่โรงยิมได้ไหม การมีพิธีเปิดกันจะเริ่มแล้วเฮ้อในที่สุดพวกเราก็เตรียมการเสร็จกันสักทีนายรู้ใช่ไหมว่าตอนนี้นายกำลังอ่านข้อความแบบว่ากลับด้านรู้ไหมฮะเอาล่ะไว้เจอกันอะไรของพวกนั้นสรุปคือเราต้องไปที่โรงยิมกันยิมพิธีเปิดกันเหรอ hey. เคยเดะเราควรทำยังไงดีอ่ะเนี่ยฮะแล้วเราทำอะไรอ่ะเราก็ต้องไปดิทุกคนก็น่าจะต้องไปเหมือนกันน่าจะทำแบบเดียวกันแล้ว right. ก็จริงนะแต่ว่าฉันรู้สึกกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องนี้นิดหน่อยนะฉันก็ไม่ได้กังวลนิดหน่อยนะกังวลโคตรเลยแหมกังวลนิดหน่อยเหนียวเลยก็ไปเข้าห้องเราได้ไหมเข้าไปดูห้องเราตัวเองก่อนได้ไหมอ้าวฉันไม่มีแผนที่อยู่ที่นี่นานจึงต้องใช้ห้องหน้าอ้าวเดี๋ยวคุณเธอก็ต้องมาอยู่ห้องนี้อยู่ดีเชื่อไหมปะโถรีบไปลงยิ้มก็ได้สรุปคือนี่คือห้องของเราห้องของเราอยู่ข้างนอกตึกเรียนอ่ะเว้ยคือเวลานอนต้องออกมาข้างนอกเพื่อนอนแต่ว่าเวลาเรียนต้องเข้าไปในตึกเรียนแล้วก็นี่คือตึกเก่าที่ถูกสร้างใหม่บรรยากาศใช้ได้จริงไปที่โรงยิมมีอะไรรออยู่หลังจากที่ได้เจอกับอัลติเมททุกคนแล้วทุกท่านคิดว่าชอบคนไหนกันบ้างเดี๋ยวผมว่าผมจะตั้งโพลไว้ดีกว่าไม่ใช่โพลจีบนะเป็นโพลที่จะสอบถามทุกท่านว่าเฮ้ยทุกท่านชอบตัวไหนตอนนี้มีใครชอบใครบ้างผมอยากจะรู้ว่าตัวละครไหนในภาคนี้ที่ป๊อปปูล่าที่สุดเดี๋ยวทำโพลให้ดีกว่าถ้าเกิดใครสนใจก็ลองเล่นได้ผมอ้าวลงไม่ได้อะบัดโถเพราะลงยิมอยู่ชั้นนี้สิว่างั้นงั้นเดินหาเขาก็ได้แถวนี้ป่ะนู่นๆข้างหน้าหน้าหรือเปล่าวะทางนี้ใช่ไหมฮอลล์เวย์สุดทางคือลงยิมป่ะใช่ป่ะตัวมาผิดทางนี่โรงยิมโอเคถึงแล้วโรงยิมชอบเป็นบาสมาผมชอบเล่นบาสเจอเป็นบาสนี้คนน่าเล่นพวกเราทั้ง16คนก็มารวมกันอยู่ที่นี่แล้วใช่ไหมคะโหเป็นภาพที่ตะการตาดีนะได้เห็นนักเรียนอัลติเมท16คนมารวมกันอยู่แบบนี้เคตัวเองอาจจะไม่ได้ล่าเริงแบบนี้ไปได้นานหรอกนะเชื่อไหมล่ะในสถานการณ์แบบนี้นะคะมันไม่มีประโยชน์เลยที่จะคิดอะไรมากดังนั้นซูโมกิก็เลยเลิกคิดแล้วค่ะอ้าวเอางั้นเลยเหรอเนี่ยอะไรเกิดขึ้นกับพวกเราวะฉันหวังว่ามันคงไม่ใช่เรื่องที่น่าเซ็งมากนักนะในอะไร What? อะไรเธอมองอะไรยะฮิฮิมิโกะฉันจะใช้พลังที่มันสุดยอดมากใช่ไหมฮะก็เพราะว่าเธอมีพลังพกดจิตอะไรพวกนี้ใช่ไหมฉันไม่ใช่นักสะกดจิตฉันคือจอมเวท
โว้ยนี่มันสุดยอดมากเลยหูฉันอยากจะเอาไอ้นั้นน่ะมารวมกับ Neo Aikido เราจะฝึกกันยังไงดีนะฉันจะได้พลังสุดยอดอะไรกับเธอมานะไอ้พูดแต่เรื่องที่มันน่าเหนื่อยหน่ายไม่เอาขี้เกียจเธอนี่ขี้เกียจจังเลยเนาะโทษทีนะครับแต่ว่าเราควรจะต้องตั้งการ์ดเอาไว้นะเราไม่รู้เลยว่าอันตรายมันจะมาจากทางไหนรู้ไหมครับไอ้พูดอย่างนั้นเด้แล้ววะกลัวหมดแล้วไม่รู้จะทำไรแล้วเนี่ยไม่ต้องกังวลไปอาทัวจะปกป้องพวกเราฮ่าหูก็หูค่อยโล่งใจหน่อยเฮ้ยนี่สมองนายมันเต็มไปด้วยกัญชาหรือไงยาฮะหูนี่มันตบหัวหลุดโอ้โหมีอูโหดดีมากดีมากตบเลยอย่าได้กังวลไปเพราะเป็นหน้าที่ฉันเอง just do it babe ถ้าเกิดไอ้ตุ๊กตาหมีมันโผล่มานี่จะเตะตูดแม่งเลยเฮ้อนั่นมันอะไรเนี่ยมีอะไรงั้นเหรอน่ะได้ยินอย่างที่โกตาได้ยินไหมใช่ว่าฉันได้ยินนะคะมันฟังเหมือนกับเป็นเครื่องจักรกลในเรื่องอนิเมะหุ่นยนต์อะไรพวกนี้หมายละเอ็กไซต์โดนอีกรอบเทนโกก็ตกใจนั่นแหละเย้ลายแอนชายาซายพวกเองนี่โผล่มาแทบจะทุกวินาทีเลยมั้ยเนี่ยเออาร์ก็โผล่มานั่นแหละโอ้ยเทนโกอินิใจเลยเย้ยาลองดีกว่าทุกคนหลบอยู่ด้านหลังก่อนต่อเว้ยอะไร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 เนี่ยโหปีศาจพวกนี้อะไรยะว้าวโคตรเท่แซ่ดโนจะว่าไปไม่สิในไทม์ไลน์นี้ไม่ใช่ไทม์ไลน์สิในช่วงนี้คือพวกนี้ยังไม่เคยเอ็กไซเซอร์มาก่อนไอตอนเราเห็นเอ็กไซเซอร์คือตอนที่เรายังอยู่ในชุดนักเรียนปะยันตอนที่ความทรงจำยังไม่หายไปพอตอนนี้เพิ่งจะเห็นครั้งแรกอ๋อผมก็สับสนไงว่าพวกนี้เคยเห็นไปแล้วเชื่อแต่นึกได้ไอตอนที่มันเห็นมันแจงจำไม่ได้ดีกว่าลืมไปฮ่าฮ่าเอ็กไซเซอร์เครื่องยนต์ที่สุดยอดมากมีอาวุธติดพร้อมฮ่าฮ่าสามารถที่ทำให้บ้านเกิดของเองบึ้มได้แน่นอน What are you saying? ฉันขี้เกียจจะมาพูดถึงเรื่องภูมิหลังของไอ้พวกหุ่นยนต์นี่เว้ยเฮ้ยเองอะไรก็ช่างนะคายพวกหานี่ก่อนแล้วปล่อยฉันเป็นคนท้ายเคอ้าวมีอูบนี่เฮ้ยวิ่งไปเลยพี่เกิร์ดอ้าวแล้วทำไมต้องมาเป็นกังวลเรื่องฉันด้วยวะฮะอะไรวะอยู่ๆก็มาเป็นกังวลเดี๋ยวก่อนนะรู้สึกมีใครบางคนที่บอกว่าจะเตะตูดพวกมันไม่ใช่เหรอเอาดิอะไรอะไรอะไรไม่เกี่ยวเลยเฮ้ยใครใครพูดเรื่องนั้นไม่มีไม่มีเฮ้ยไม่เป็นไรนะใจเย็นกูไว้ไม่มีเหตุผลจะต้องตื่นตระหนกไปพวกเราก็คงจะไม่อยู่ในอันตรายมากนักหรอกนะถ้าเกิดพวกเขาอยากจะฆ่าเราแล้วก็ทำไปนานแล้วและด้วยสิ่งนั้นเองลาทาโร่ก็ค่อยๆเดินไปหาเอ็กไซโซ่โอ้โหกล้ามากแล้วพวกนายต้องการอะไรจากพวกเรากันแล้วฮะพวกนายคงต้องการอะไรสักอย่างใช่ไหมนั่นคือเหตุผลที่ปืนมันจ่ออยู่นะจะเอาอะไรก็บอกมาถ้าฉันคิดนะนายคงจะบังคับให้พวกเราทำอะไรสักอย่างถ้าพวกเราไม่ทำก็จะเจ็บตัวใช่ไหมโอเคพวกนายได้ความสนใจพวกเราแล้วแล้วนายต้องการอะไรกันแล้วโอ้โหสมูทไหมล่ะโคตรลื่นปลื้ดเลยนายนี่ทำตัวฉลาดเนาะฉันจะเริ่มจากฟังให้ดีนะจากนี้ไปสิ่งที่พวกนายต้องทำก็คืออะไรย่าหัวใจฉันเต้นมา100ไมล์ต่อชั่วโมงเลยโอ้ฉันจะพูดนะฉันจะพูดนะพร้อมยังเอานะมันก็คือKilling Game เกมฆาตกรรมกูพูดแล้วครั้งแรกการพูดครั้งแรกกูแย่งซีนมันสนมนาฮะโมโนเดมมึงแย่งกูฮะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะพวกนายพูดอะไรกันเนี่ยถ้าเกิดผมได้ยินไม่ผิดแล้วล่ะก็คือเกมฆาตกรรมกูบอกไปแล้วรอบนึงไอ้เขาพูดอีกแล้วน้อยไอ้โมโนแดมไอ้เวนจะบีบขยี้แกด้วยเอ็กไซซ์เฮ้ยไม่เอาหนาวเราไม่มีเวลาจะมาสู้กันเองนะเว้ย ใช่งั้นพวกเราต้องหยุดสู้กันก่อนนี่ฉันจะบีบแกเอ็กไซซ์ถ้าเกิดไม่หยุดสู้กันกูจะบีบมึง อ้าวนายก็ด้วยเหรอโมโนทาโร่
ถ้าเกิดไปอย่างนี้แล้วก็งั้นฉันก็จะบีบขยี้พวกเธอสี่คนไอ้ไซซ์บีบแม่งเลยอ้าวเฮ้ยแล้วไม่เกี่ยวอะไรกูด้วยเนี่ยกูไม่พูดหายเลย ไงก็แล้วแต่ท่านจะมาใช่ไหมมาเลยมาตีเองจะมาก็มาอ้าวตีกันเองดีดีเออดีดีบีบกันให้ตายไปจะเอาหรือจะโบรนี้จะโบรนี้คำสู้ของเดล็อกในมวยปล้ำผมจำได้จะโบรนี้มึงเรียกว่าใครจะโบรนี้จะโบรนี้มึงพูดอะไรนะจะโบรนี้และทำไมต้องติดคำว่าจะโบรนี้ด้วยฉันน่ะจะเล่นพวกนั้นทุกคนเลยจะโบรนี้เช็คตัวเองให้ดีก่อนที่นายจะทำร้ายตัวเองนะจะโบรนี้จริงเลยนะพวกเองจะมาตีกันต่อหน้าเราทำหายวะยะอย่าได้กังวลไปอาทัวก็ยังมองเราอยู่ดีนะมองอยู่แล้วในการแบบนี้เขาก็ยังจะมองอยู่แหละเออยี่ก็แล้วแต่มันอันตรายเกินไปนะครับพวกเราตอนนี้เราควรจะออกจากที่นี่กันก่อนหรือใช่เดี๋ยวก่อนอะไรอ่ะพวกขับที่น่ารักของฉันใจเย็นๆเฮ้ยอย่ามาสู้อะไรกันแบบนี้มันไม่ดีฮะเสียงนั้นมันอุตส่าห์เซฟเสียงมิกกี้เมาส์ให้เองโดยเฉพาะเลยเนี่ยยังไม่ใช้ตัวไหนเลยเนี่ยพ่อนั่นใช่พ่อป่ะเนี่ยมาคุณพ่อกูมาคุณพ่ออยู่ที่ไหนคุณพ่อเอ๊ะคุณพ่อเหรอเล่ตอนนั้นเองแสงในยิมก็ถูกตัดไปโอ้โหกูมาอีกแล้วบิชรอกูนานไหมกูมาแล้วปิดกูมีปีกด้วยโฮลี่เชดเป็นไงปีกกูอ้าวปีกหลุดชิบหายอดรอเลยฉันคือพระเจ้าของโลกใหม่นี่เว้ยไม่ใช่คีระนะจากเรื่องเดธโน้ตพระเจ้าแห่งโลกใหม่แอลฉันชนะนายแล้วเกี่ยวเฮอะไรคำพูดเดียวกันไงผมรู้เลยแม่งรอเดโนดอยู่และฉันคือพอ.ของโรงเรียนอัลติเมทแห่งนี้หนึ่งเดียวโมโนคูมาเบสยินดีรู้จักเบสเย้คุณพ่อมาแล้วอ้าวเป็นพ่อเองเหรอใช่โอ้เป็นการเปิดตัวอีกครั้งของคุณพ่อคูมาคุณพ่อเขาเท่เลยแน่ไม่พูดและพูดคำเดียวพอโอ้เอาไอ้ครับลูกๆของครูหูยน่ารักสุดเกินพวกมึงโอ้กูสั่นเลยเหตุผลที่ฉันสามารถทนการกระทำสุดน่าเบื่อหน่ายของพวกเธอได้ก็เพราะเธอน่ารักนี่แหละไม่งั้นกูจะไม่ทนถึงแม้ว่าไอ้บทนำนี่มันจะยืดยาวกูก็ปล่อยไปเพราะมึงน่ารักนะเนี่ยไม่ยืดชิบหอยกูสั่นเรื่องจริงก็คือบทนำแรกสดๆของเกมนี้มันสั้นก็เพราะพวกเองมึงไม่อยู่นี่แหละมันก็เลยสั้นมึงอยู่นี่ยาวมากไอ้พ่อกอดพวกเราเหรออะไรยืนยังมึงโง่ฉันไม่เคยเกลียดไอ้พวกโมโนคราฟที่น่ารักของฉันหรอกเว้ยกูจะโกรธทำไมโอ้ว้าวเขาโกรธมากเลยเนี่ยแต่คุณพ่อก็ยังเท่ตอนที่เขาโกรธด้วยคุณพ่อเนี่ยเป็นคนที่รอที่สุดในโลกนี้เลยในโลกหมีด้วยโคตรเท่ยิ่งโกรธก็ยิ่งเท่ซุปเปอร์โมโนคุมะซุปเปอร์โมโนคุมะ2ซุปเปอร์โมโนคุมะ3แล้วก็สุดท้ายซุปเปอร์โมโนคุมะ4โผล่มากี่ทีก็รอไม่ไงครับไม่ฮะฟังขึ้นเตามาทั้งฟังกะฮะกูจะบอกกี่ครั้งกูไม่ได้โกรธเบ๊พลังขึ้นเตาสถาบันพีจีกันน้อมคุณพ่อได้เปลี่ยนร่างเป็นซุปเปอร์โมโนคุมะก็อดซุปเปอร์โมโนคุมะโอ้โหคล้ายๆกับโงกุนอะไรงี้ใช่ไหมซุปเปอร์ไซย่าก็อดโงกุนซุปเปอร์ไซย่าอันนี้ซุปเปอร์โมโนคุมะก็อดซุปเปอร์โมโนคุมะน่าจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อโมโนคุมะ6คนใช้หัวใจส่งพลังร่วมกันล็อภาคก็อดมาเลยอ่ะใครต้องไปดูภาคก็อดล้อมากโอ้พลังมันปลานมากโอ้มันทำให้โลกแยกแหลกสลายแน่นอนพลังที่จะสามารถเห็นได้เมื่อพระเจ้าต่อสู้กันเท่านั้นล้อหนักมาก
ยังไงก็แล้วแต่ฉันไม่ได้โกรธโอเคฉันก็ยอมรับแหละว่าฉันน่ะภูมิใจในตัวพวกนายมากเลยพวกเธอเนี่ยนะเป็นคนที่ถือว่าเด่นที่สุดในบรรดารุ่นที่สองที่ผิดพลาดในโลกเลยเอ๊มันไม่แรงไปเลยพ่อฉันเชื่อเลยนะว่ารุ่นที่สองมันก็ต้องมีบางคนที่สำเร็จบ้างแหละฉันก็คิดถึงตัวเอ็นเอไม่ได้นะมันเคยมีด้วยแหละกูปล่อยมึงกูบอกมีก็มีถ้ามึงคิดไม่ได้ก็เพราะว่ามันไม่มีค่าคิดถึงเว้ยที่ว่าไปนี่ผมไม่รู้นะว่าเอามาจากเรื่องไหนถ้าใครรู้ก็บอกผมได้ก่อนคอมเมนต์นะไม่รู้เลยว่านี่มาจากเรื่องไหนแต่คุณพ่อจำได้ก็เพราะว่าคุณพ่อรู้ทุกสิ่งโอ้เลเชียถูกต้องคุณพ่อคูมะรู้เรื่องที่มันไม่ค่อยมีค่ามันจะรู้กันเลยคุณพ่อโมโนคูมะได้รู้จากทุกเรื่องได้การจากชื่อที่เขาไว้ใจในข่าวปลอมแปลงพูดถึงใครวะเนี่ยไม่รู้เลยหรือจะเป็นมิสเตอร์ไบสันวะหมวกมันคล้ายๆกับไอเอ็มไบสันไอตัวตำรวจในเรสตีฟไฟเตอร์แต่มันสีเขียวไงถ้าเกิดเป็นสีแดงอะใช่อยู่แต่สีเขียวไม่แน่ใจใช่ปะฉันชอบตีลูกๆฉันมากเลยเพราะเขาน่ารักมากฉันนี่ทนแทบไม่ไหวเลยปกติเรตติ้งมันจะไม่ค่อยดีถ้าเกิดมาร์คคอตมันจะโผล่มาเยอะขนาดนี้รู้ไหมแต่ในตอนนี้เรตติ้งมันพุ่งทะยานฟูผ่านเพดานก็เพราะว่าต้องขอบคุณโมโนคุมะที่น่ารักโมโนครับไงเล่าเอาจริงนะนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยดูก็ไม่รู้อยากจะรู้เหมือนกัน